ยังจำดร.มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยได้ใช่ไหมครับจำได้ค่ะอยู่คู่มีโลโก้คอร์รัปชันขึ้นบนหน้าอาจารย์มานะเลยค่ะดร.มานะออกมาแฉหลายเรื่องนะค่ะข้อมูลของดร.มานะนี่ดีจริงๆใช่แม่นถึงข้อมูลวงในแม่นตรงเรื่องคอร์รัปชันหรือเขากำลังจะคอร์รัปชันมาเตือนก่อนบอกก่อนล่าสุดดร.มานะนิมิตมงคลโพสต์ใน Facebook ของดร.มานะเองค่ะออกมาแฉว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายทำท่าจะหวนคืนหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการอธิบายแจกแจงถึงรูปร่างหน้าตาของคอร์รัปชันเชิงนโยบายมันเป็นอย่างไรแต่ที่แสบสันที่สุดเลยมีการยกตัวอย่าง2โครงการในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท AOT AOT เจ้าของสนามบินสุวรรณภูมิเจ้าของสนามบิน6สนามบินดอนเมืองและอีก6สนามบินนี่แหละประมาณนั้นน่ะนะครับรัฐมนตรีได้ยกตัวอย่าง2โครงการของ AOT 1การประมูลดิวตี้ฟรี2โครงการก่อสร้างเทอร์มินอล2ผู้โดยสารหรือเทอร์มินอลหลังที่2ของสุวรรณภูมิแม่2โปรเจกต์ยักษ์ที่มันดีเลย์ล่าช้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ยังไม่เสร็จน้ำแจกแจงเลยไอ้คำว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายนี่เขาทำกันอย่างไรและตอนท้ายดร.มานะลากไปที่2โครงการของบริษัททอท.ค่ะมันทำให้ฉงนว่ามีอะไรหรือเปล่าหรือกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นไปที่ดร.มานะนิมิตมงคลค่ะสวัสดีค่ะดร.มานะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับผมอ่านทั้ง Facebook ของดร.มานะแล้วก็ Facebook ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับจับประเด็นได้ว่ามีการหยิบฉวยเอา2โครงการของบริษัททอท.นั่นก็คือการประมูลดิวตี้ฟรีและนั่นก็คือการก่อสร้างโครงการอาคารเทอร์มินอลหมายเลข2สุวรรณภูมิมาเป็นตัวอธิบายเรื่องคอร์รัปชันเชิงนโยบายมันฉวัดเฉวียนและเกิดอธิบายซ้ำอีกทีอย่างเข้าใจง่ายๆครับดร.มานะครับให้ดูอะไรบ้างทำไมยกตัวอย่าง2โครงการนี้ครับคือ2โครงการนี้มันจะมาอีรอบเดียวกับจำนำข้าวนะที่ว่ามีนักวิชาการมีใครก็แล้วแต่ทักท้วงหรือให้ข้อมูลทางวิชาการข้อให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจแต่ว่าคนมีอำนาจก็ไม่ฟังครับก็จะไปอ้างข้อมูลตรงโน้นอ้างข้อมูลตรงนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปสุดท้ายก็สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับประเทศแต่ยังโครงการของสุวรรณภูมิเนี่ยครับหลักๆที่เขาจะอ้างเนี่ยเขาจะอ้างไอเทโอครับอ้างตัวที่สองก็คืออ้างบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าคนนอกจะรู้ดีกว่าคนในได้อย่างไรในเรื่องการพัฒนาสนามบินนะครับเนี่ยมันเป็นประเด็นนะครับถ้าคนที่ติดตามการทำงานขององค์กรพวกนี้เนี่ยก็จะเข้าใจว่าองค์กรอย่าง ICAO ครับเขาจะให้ความสนใจเฉพาะเรื่องไม่ได้ความสนใจทุกอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับหลักๆที่เขาจะมองก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องโปรแกรมการบินนะครับเรื่องการบริหารสนามบินที่มันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความสวยงามความคล่องตัวการจราจรเรื่องของการค้าขายการหารายได้อะไรเหล่านี้ครับก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวด้วยหรอกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนควรเห็นก็คือว่าคุณอ้างไอเคโอเนี่ยนะครับไอเคโอให้ข้อมูลอะไรบ้างอะไรที่เขาให้ตามหน้าที่อะไรที่คุณไปจ้างเข้าศึกษาครับครับครับถ้าเช่นนั้นเอาอย่างนี้ดร.มานะหยิบฉวยเอาโครงการก่อสร้างเทอร์มินอล2ของสุวรรณภูมิมาเป็นตัวอธิบายนิดหนึ่งทำไมจึงลากไปเชื่อมโยงกับคอร์รัปชันเชิงนโยบายมันอย่างไรครับเชิญเลยครับเรื่องนี้เป็นการใช้เป็นการเอาแผนแม่บทของสนามบินเนี่ยนะครับมาเป็นตัวตั้งเอาแผนแม่บทสุวรรณภูมิมาเป็นตัวตั้งใช่ครับพอเอาแผนแม่บทนี้เป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยการจะไปกำหนดโครงการกำหนดงบประมาณอะไรก็จะไปอ้างตัวแผนแม่บทนี่อีกทีหนึ่งครับดังนั้นต้องไปดูก่อนว่าแผนแม่บทตัวนี้มันมาถูกต้องมันสมเหตุสมผลหรือไม่หรือเป็นการขีดเขียนขึ้นมาโดยมีเจตนาแอบแฝงอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าครับตรงนี้มีความสำคัญครับทีนี้อย่างนี้ครับอาจารย์ผมถามตรงๆก็ในเมื่อสุวรรณภูมิเนี่ยมันเริ่มที่จะล้นแล้วและก็จะล้นถึงขั้นวิกฤตขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องขยายสนามบินสุวรรณภูมิเขามีโครงการจะสร้างอาคารเทอร์มินอลอาคารผู้โดยสารหลังที่2นะครับมันไม่ดีเหรอครับแล้วมันคอร์รัปชันเชิงนโยบายตรงไหนครับดีเลยถูกต้องเลยแต่การขยายสนามบินเนี่ยยังต้องทำมากกว่าที่คนไทยเห็นในปัจจุบันมากกว่าเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะขยายยังไงให้เกิดประสิทธิภาพ
นะครับและถ้าขยายส่วนอุณหภูมิเนี่ยตามที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติก็ให้ความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะไว้นะก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะพัฒนาระบบโทรคมนาคมอื่นๆด้วยอย่างเช่นระบบรถไฟเชื่อม3สนามบินอย่างเงี้ยนะครับพัฒนาระบบอื่นๆให้มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นตัวเลขของคนที่ใช้บริการสนามบินก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วประเทศไทยนะและอีกอย่างหนึ่งถ้าจำกัดพื้นที่เข้ามาเฉพาะที่ตัวสนามบินเองเนี่ยนะครับการไปวางไว้ด้านตะวันตกด้านตะวันออกทำตรงไหนก่อนทำอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าสูงสุดเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยผู้รู้ต้องไปศึกษาประสบการณ์จากทั่วโลกและสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเทคโนโลยีเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วก็เอามาใช้นะครับการจะบอกว่าคนในรู้ดีกว่าเพราะงั้นคนในสามารถที่จะกำหนดได้ดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งครับถ้าเช่นนั้นทำไมเราจึงกลุ่มของรถมานะจึงค้านเทอร์มินอล2อ่ะโอเคเราไม่ได้ค้านเทอร์มินอล2เลยครับแต่เราค้านการตัดสินใจแบบนี้การเขียนแผนแม่บทขึ้นมาใหม่โดยมองข้ามแผนแม่บทเดิมและข้อเสนอแนะข้อท้วงติงของสภาสถาปนิกหรือกลุ่มสภาทางด้านวิศวกรกลุ่มนักวิชาการที่เป็นเสาหลักทางด้านวิชาการเหล่านี้ของประเทศไทยนะครับผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้สถาปนิกหรือวิศวกรเนี่ยไม่มีใครเก่งกว่าสภาทั้งสองนี้แน่นอนครับค่ะงั้นดร.มานะถามแบบนี้ได้ไหมถ้าการท่าเขาจะมองว่าไอ้แผนแม่บทเดิม4-6มันเก่ามันเอาละมันไม่สอดคล้องเขาเลยมีแผนแม่บทใหม่เขาจึงปรับใหม่อันนี้ฟังได้ไหมคะเป็นคำพูดของเขาแต่ทำไมสภาพัฒน์ถึงพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สภาสถาปนิกหรือทางด้านวิศวกรเนี่ยครับก็พูดอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามาฟังข้อมูลทางนักธุรกิจนะพวกเกี่ยวกับทางด้านการบินเกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญมากเลยครับกับการพัฒนาสนามบินที่มันรองรับอนาคตวันนี้ประเทศไทยน่าจะเติบโตได้มากกว่านี้ครับไม่ใช่จำกัดอยู่แค่นี้ดร.มานะกำลังจะบอกว่าแผนแม่บทดั้งเดิมนั้นมีการเอามาปรับใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วก็เติมเรื่องเทอร์มินอล2เข้าไปซึ่งอยู่นอกแผนแม่บทดั้งเดิมโดยมีอเจนดาพิเศษอะไรบางประการอเจนดาพิเศษนั้นก็คืออะไรครับและอะไรที่ทำให้เห็นว่ามันมีผลประโยชน์ครับคือถ้าเราฟังข้อมูลจากสภาพัฒน์จากสถาปนิกหรือกลุ่มวิศวกรเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นแนวทางที่แตกต่างไปอย่างมากจากแผนแม่บทดั้งเดิมนะครับซึ่งมันมีประเด็นหนึ่งที่มีคนชี้ก็คือผลประโยชน์ทางธุรกิจหลักๆเลยนะครับนั่นคือผลประโยชน์ทางธุรกิจผลประโยชน์ทางธุรกิจอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องการก่อสร้างละเรื่องการลงทุนผลประโยชน์ตัวที่สองที่ใหญ่กว่าและเป็นรากของปัญหาในสนามบินสุวรรณภูมิอย่างมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับร้านค้าต่อภาษีร้านค้าอยู่ที่4ครับอย่าลืมนะครับรายได้หลักนะรายได้หลักประมาณครึ่งหนึ่งของการท่าอากาศยานเนี่ยมาจากร้านค้าต่อภาษีเหล่านี้ครับซึ่งตัวนี้มีผลประโยชน์มูลค่ามหาศาลในแต่ละปีครับโอเคหมายถึงการทำแบบนี้มันอาจจะไปเอื้อประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับดิวตี้ฟรีกับเอกชนบางรายอย่างนั้นหรือที่เป็นผลประโยชน์มหาศาลเราเข้าใจได้อย่างนั้นเลยนะครับจากวิธีการทำงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งแต่วันนับตั้งแต่วันที่มีการเปิดสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นมาเนี่ยแทนที่เราจะได้ข่าวเรื่องที่น่าภาคภูมิเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิเราจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชันและปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับร้านค้าปลอดภาษีในสุวรรณภูมิ okay. มาโดยตลอดนะครับ okay. ทีนี้ไอ้การประมูลดิวตี้ฟรีที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะครับมันไปเชื่อมโยงกับคอร์รัปชันเชิงนโยบายอย่างไรครับครับก็อย่างที่เรียนนะครับถ้าเขาสามารถตั้งว่าการลงทุนแบบนี้นะไอ้สร้างเทอร์มินอล2ในด้านตะวันตกหรือด้านตะวันออกที่เขาต้องการเนี่ยนะครับถ้าทำอย่างนี้แล้วเอาแผนแม่บทใหม่ที่ต่างไปจากเดิมได้ทำอย่างนี้ได้นะครับอันนี้คือตัวที่บอกว่าเป็นนโยบายเด็ดจากนี้ไปเราจะต้องทำอย่างนี้การพัฒนาทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามแผนอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่เห็นรายละเอียดข้างในอีกหลายอย่างนะนอกจากเรื่องการสร้างสนามบินอยู่ข้างนอกโอเคครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับดร.มานะครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับดร.มานะนิมิตมงคลค่ะในฐานะของเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะมาเที่ยวนี้ดร.มานะชกผิดฟอร์ม
แกเนี่ยรู้ข้อมูลทุกอย่างแหละแต่เมื่อสักครู่ผมจับอาการออกเลยมีการกักข้อมูลมีการบังข้อมูลมีการพูดไม่หมดนะครับด้วยความกังวลอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เอากันอย่างนี้ก็แล้วกันสามบินชนภูมิมันล้นมันต้องขยายเป็นที่รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆมันก็มีแผนแม่บทชนภูมิอยู่แล้วว่าถึงช่วงนี้ต้องขยายอย่างไรถึงช่วงนั้นต้องขยายอย่างไรจะต้องสร้างอาคารเพิ่มเติมตรงไหนสร้างหลุมจอดสร้างรันเวย์เพิ่มตรงไหนเขากำหนดไว้หมดแล้วใช่วางแผนล่วงหน้าแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นและที่วิจารณ์กันก็คือบริษัททอทเขาก็ไปพลิกแผนแม่บทค่ะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนตำแหน่งของการก่อสร้างอาคารส่วนขยายของสุวรรณภูมิค่ะจากตำแหน่งเดิมที่กำหนดไว้แผนแม่บทก็ย้ายตำแหน่งก่อสร้างมันซะอยู่อีกด้านนึงประมาณนั้นเอากลมๆก็แล้วกันมีหนำซ้ำรายละเอียดส่วนประกอบหรืออะไรต่อมีอะไรของตัวอาคารหลังที่2นั้นมันก็มีปัญหาในทางเทคนิคสภาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหรือสถาปนิกเขาก็คัดค้านตำแหน่งที่ก่อสร้างและแบบที่จะก่อสร้างไม่เห็นด้วยขณะเดียวกันสภาพัฒน์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขาก็ทำหนังสือค้านเลยเฮ้ยคุณกลับไปขยายตามแผนเดิมแผนเดิมสภาพัฒน์เคยอนุมัติไว้นานมากแผนแม่บทเดิมกำหนดให้ขยายโดยสร้างเพิ่มเติมตรงไหนคุณทำตามนั้นเราเคยมาว่าเทอร์มินอล2ไว้ที่หลังไอ้เทอร์มินอล2ที่คุณจะสร้างพักไว้ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิยาภัยศิษย์นะครับได้ชั่งน้ำหนักทั้งข้อมูลจากฝั่งทอและข้อมูลจากทางฝั่งสภาพัฒน์ที่แย้งให้กลับไปใช้แผนแม่บทเดิมแล้วก็ฟันธงแล้วก็สั่งการเป็นนโยบายแล้วว่าให้ยึดตามความเห็นของสภาพัฒน์ล้มเทอร์มินอล2กลับไปขยายตามแผนแม่บทที่เขียนไว้แต่ดั้งเดิมได้ข่าวว่าฝ่ายบริหารของทอไม่ยอมจะสู้รัฐมนตรีวันที่20กุมภาพันธ์นี้จะประชุมบอร์ดซึ่งมีการประชุมบอร์ดก็จะเอาเทอร์มินอล2เข้าไปในบอร์ดแล้วยืนยันว่าจะทำตามแผนใหม่ที่ปรับใหม่ใช่แล้วเดี๋ยวจะสร้างเทอร์มินอล2ไม่สนใจสภาพัฒน์และมีคำโตๆสภาพัฒน์รู้ดีกว่าผมป่ะผมเป็นคนบริหารสนามบินสภาพัฒน์เป็นคนทำแผนทำไมเอาหัวชนฝามันต้องมีแรงบันดาลใจอย่างมหาศาลที่ทำให้ฝ่ายบริหารของทอกล้าเดี๋ยวรอดูหลังวันที่20แล้วรอดูช็อตต่อไปว่าเป็นยังไงเอาพักสักครู่ครับค่ะ